จริยาปิฎกการบำเพ็ญบารมีสโมทานกถาสรุปการบำเพ็ญบารมี30ทัศน์การบำเพ็ญบารมีอันเป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณเหล่านี้จัดเป็นบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10คือการบำเพ็ญทานในภพที่ตถาคตเป็นพระเจ้าสิวีราชผู้ประเสริฐเป็นทานบารมีในภพที่เราเป็นเวสสันดรและเป็นเวลามะพรามเป็นทานอุปบารมีในภพที่เราเป็นอกิติดาบทอดอาหารนั้นเป็นฐานะอุปบารมีในภพที่เราเป็นพระยาไก่ป่าศีลวนาและพระยากระต่ายเป็นฐานะปรมัตถบารมีในภพที่เราเป็นพระยาวานรช้างฉัตรทันและช้างเลี้ยงมารดาเป็นศีลบารมีการรักษาศีลในภพที่เราเป็นจำเปยยกะนาคราชและภูริทัตตะนาคราชเป็นศีลอุปบารมีในภพที่เราเป็นสังฆปาลบัณฑิตเป็นศีลปรมัตถบารมีในภพที่เราเป็นยุทธันชยกุมารมหาโควินทพรามคนเลี้ยงช้างอโยคราราชโอรสพันลาติสุวรรณสามมคเทวะและเนมิราชบารมีเหล่านี้เป็นอุปบารมีในภพที่เราเป็นมโหสถผู้เป็นทรัพย์ของรัฐกุณฑละตันทิละและนกกระทาบารมีเหล่านี้เป็นปัญญาอุปบารมีในภพที่เราเป็นวิทูรบัณฑิตและสุริยพราหมณ์มาตังคะผู้เป็นศิษย์เก่าของอาจารย์บารมีทั้งสองครั้งนี้เป็นปัญญาบารมีในภพที่เราเป็นพระราชาผู้มีศีลมีความเพียรเป็นผู้ก่อให้เกิดสัตตุภัสสตชาดกบารมีนี้แหละเป็นปัญญาปรมัตถบารมีในภพที่เราเป็นพระราชาผู้มีความเพียรบากบั่นเป็นวิริยะปรมัตถบารมีในภพที่เราเป็นพระยาวานรผู้มีครุธรรม5ประการเป็นวิริยะบารมีในภพที่เราเป็นธรรมปาลกุมารเป็นขันติบารมีในภพที่เราเป็นธรรมิกะเทพบุตรทำสงครามกับอธรรมิกะเทพบุตรเรียกว่าขันติอุปบารมีในภพที่เราเป็นขันติวาทีดาบทแสวงหาพุทธภูมิด้วยการบำเพ็ญขันติบารมีได้ทำกรรมที่ทำได้ยากเป็นอันมากนี้เป็นขันติปรมัตถบารมีในภพที่เราเป็นสาสะบัณฑิตนกคุ้มซึ่งประกาศคุณสัจจะยังไฟให้ดับด้วยสัจจะนี้เป็นสัจจะบารมีในภพที่เราเป็นปลาอยู่ในน้ำได้ทำสัจจะอย่างสูงยังฝนให้ตกใหญ่นี้เป็นสัจจะบารมีของเราในภพที่เราเป็นสุปาระบัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์ยังเรือให้ข้ามสมุทรจนถึงฝั่งเป็นกันหทีปายนดาบท
ระงับพิษได้ด้วยสัจจะและเป็นวานรข้ามกระแสแม่น้ำคงคาได้ด้วยสัจจะนี้เป็นสัจจะอุปบารมีของเราในภพที่เราเป็นสุตตโสมราชารักษาสัจจะอย่างสูงช่วยปล่อยกษัตริย์101พระองค์นี้เป็นสัจจะปรมัตถบารมีอะไรที่จะเป็นความพอใจไปกว่าอธิษฐานนี้เป็นอธิษฐานบารมีในภพที่เราเป็นมาตังคชดินและช้างมาตังคะนี้เป็นอธิษฐานอุปบารมีในภพที่เราเป็นมูคผักขกุมารเป็นอธิษฐานปรมัตถบารมีในภพที่เป็นมหากัณหฤาษีและพระเจ้าโสธนะและบารมีสองอย่างคือในภพที่เราเป็นพระเจ้าพรหมทัตและขันธิตินทกะที่กล่าวแล้วเป็นเมตตาบารมีในภพที่เราเป็นโสนะนันทบัณฑิตผู้ทำความรักบารมีเหล่านั้นเป็นเมตตาอุปบารมีเมตตาบารมีในภพที่เราเป็นพระเจ้าเอกราชเป็นบารมีไม่มีของผู้อื่นเหมือนนี้เป็นเมตตาปรมัตถบารมีในภพที่เราเป็นนกแขกเต้าสองครั้งเป็นอุเบกขาบารมีในภพที่เราเป็นโลมะหังสะบัณฑิตเป็นอุเบกขาปรมัตถบารมีบารมีของเราสิบประการนี้เป็นส่วนแห่งโพธิญาณอันเลิศบารมียิ่งกว่าสิบไม่มีหย่อนกว่าสิบก็ไม่มีเราบำเพ็ญบารมีทุกอย่างไม่ยิ่งไม่หย่อนเป็นบารมีสิบประการชะนี้แหละจบสโมทานกถา